อยู่ตรงนี้ยืนห่างแค่เอื้อมมือสาหร่ายมาชิตะผลิตภัณฑ์ Head and Shoulder ไอ้ทอยมึงว่าเอารถอะไรดีวะที่นั่งสบายสบายมึงฟังอยู่เนี่ยเอ้ยฮะฟังอยู่เนี่ยเออนั่นแหละกินร้านนั้นอะอยากกินอยู่พอดีมวยสองสาวนี่เองใครวะเปล่ากูเลื่อนมาเจอเฉยเหรอเออแต่มึงกดแอร์เขาไปแล้วนะเว้ยมึงกูมันไปโดนอ่ะได้ปะวะนั่นไงอาการคนตรงรักมึงพูดลนเนี่ยหน้ามึงก็เริ่มเขินแล้วนะเว้ยพี่อะไรน่ะจบด้วยคีย์เสียงสูงชัดเลยเพื่อนเฮ้ยรหัสอะไรเร็วเลยกูจำไม่ได้เร็วจำไม่ได้เร็วเลยมึงเมรินเฮ้ยนี่มันโรงเรียนเรานี่หว่าม.6ไหนวะมึงพอแล้วเฮ้ยเราสองคนเดินทางดีกันแล้วอ่ะทางอะไรของมึงวะแอบชอบรุ่นพี่ไงแอบชอบรุ่นพี่น่ารักซะด้วยอะไรของมึงวะเจอมาตอนไหนเนี่ยบังเอิญผมลิขิตต่างหากอะไรของมึงเนี่ยนะลุยเลยเพื่อนลุยเลยวะจีบเลยกูจีบไม่เป็นเออน่ามึงก็จีบเป็นเองอ่ะเอางี้ไหมเราสองคนมาร่วมมือกันอะไรวะอยู่ที่โรงเรียนเดี๋ยวกูช่วยมึงจีบพี่เมลินพอไปที่มหาลัยอ่ะมึงต้องช่วยกูจีบพี่เบลนะเว้ยเอางั้นเลยเหรอวะเออโอเคนะเว้ยโอเคเนียนเลยนะมึงอ่ะแต่เกดก็ต้องไม่ตกนะเว้ยเดี๋ยวที่บ้านก็ว่าเออน่าเรื่องเรียนเรื่องรักอ่ะมันควบคู่กันไม่ได้เว้ยเย้เออรู้ล่ะว่าแต่เมื่อกี้มึงจดอะไรได้บ้างวะกูไม่ได้ฟังที่ติวเลยวะจะรอดปะก็กูบอกแล้วไงควบคู่กันไม่ได้ห้องแล้วอะพี่เมลินจะอยู่ตรงกับห้องเราพอดีเว้ยแต่อยู่ข้างล่างเราอืมใช่ปีก่อนอะพวกพี่แบลมองกูผ่านหน้าต่างเพราะตึกอยู่ตรงข้ามเราแต่เราใช้แผนนั้นไม่ได้แล้ววะคงต้องดัดแปลงยังไงวะ
ดีเด้เออใช่แล้วหวังด้วยนะแบบนี้จะโอเคใช่ป่าวะไม่รู้อ่ะก็หยอดๆไปก่อนอะเรื่องทีละนิดตอนแรกกูก็ไม่ได้ชอบพี่แบลไงตอนหลังพอบ่อยๆเข้ากูก็เริ่มรักพี่เขาไม่รู้ตัวเลยว่ะงอไอ้ยะแล้วพี่มึงดึงขึ้นมาได้ยังวะเนี่ยวันนี้พี่เขาอ่านจบแล้วมั้งเออว่ะมึงเข้าไปว่ะว่าไงว่าไงที่สุดว่าไงตอบมาด้วยเจ๋งโคตรพี่ยังชอบเอ็ดอยู่เหมือนเดิมป่ะครับถ้าอย่างนั้นเอาลองคบกันดูไหมครับอยู่ตรงนี้